อยนิวมูนกด Subscribe ด้วยนะครับร้านอาหารเวลี่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสไตล์ของอิตาลีนะครับตอนนี้ได้ตัดสินใจว่าชิบะเนี่ยมาแน่นอนเขาเลยตัดสินใจที่จะขยายแฟรนไชส์ทั่วโลกฉะนั้นข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่าหลังคลิปนี้ออยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับชิบะนะครับและเมื่อตลาดคริปโตจะเข้าตลาดกระทิงเมื่อไหร่เนี่ยร้านอาหารอย่างเวลี่นะครับที่เราได้ทำคลิปไปครั้งที่แล้วเนี่ยที่บอกร้านอาหารเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะเปิดแฟรนไชส์ไปทั่วโลกฉะนั้นการเปิดแฟรนไชส์มันต้องมีเงินทุนนะครับและร้านอาหารอิตาลีเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์แบบมังสวิรัติเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่แบบว่ามันต้องใช้เงินทุนเยอะนะครับแล้วมันเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีไม่กี่สาขามีแค่สาขาเดียวนะครับและตอนนี้เขามั่นใจในชิบะมากเลยเมื่อเขารับเหรียญชิบะนะครับเขาตกแต่งร้านเนี่ยประกอบด้วยโหเป็นรูปน้องหมาเนี่ยเต็มเลยมาสคอตก็เป็นชิบะนะครับมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเขารับชิบะครั้งนี้นะครับและชิบะจะขึ้นในตลาดกระทิงมั่นใจเลยว่าชิบะเนี่ยจะทำให้ธุรกิจของเขาสามารถที่จะขยายไปได้ทั่วโลกฉะนั้นมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์มากมายนะครับว่าชิบะเนี่ยจะไซด์เวย์หรือว่าจะอยู่ที่แค่ 5,000 นะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วอะส่วนใหญ่อะเหรียญมีมอะนะครับหรือมีมกึ่งแอลคอยที่มันมีอุปทานเยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในโซนของตลาดกระทิงแต่ละรอบของตลาดคริปโตอย่างเช่นบิตคอยนะครับอย่างเห็นไหมดอทคอยมันก็จะผ่านช่วงของเดือนเมษายนนะครับและเข้าเดือนพฤษภานะครับต้องแต่มกราเลยดอทคอยยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับและมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างชิบะนะครับในเปิดมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับและในช่วงในเดือนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสูญหายไปหลายตัวเลยนะครับดังนั้นการมาครั้งนี้นะครับของชิบะผมเชื่อว่าถ้าวานไม่มีการกดราคาชิบะนะครับอย่างน้อยศูนย์จะหายไป3ตัวและอาจจะตีกลับมาที่2ตัวนะครับหมายความว่าศูนย์เนี่ยนะครับน่าจะเหลือ2ตัวต้นๆ นะครับแล้วจะตีกลับมาที่ศูนย์3ตัวนะครับก็เป็นไปได้นะฉะนั้นเราต้องดูนะครับว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่เหรียญมีมพวกนี้ถ้าอยู่ในช่วงตลาดบูลลิชเมื่อไหร่นะครับหรือตลาดจะทิ้งเมื่อไหร่ศูนย์จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อย2หรือ3ตัวขึ้นอยู่กับว่าวานเขาจะควบคุมเหรียญนี้ยังไงนะครับเราก็ต้องไปนั่งลุ้นด้วยกันแต่ว่าร้านอาหารเวลี่เนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเขาเชื่อมั่นในชิบะถึงแม้ว่ามีวานควบคุมถึง 26% วานอีเทเรียมรวมกับวานจีรายะเนี่ยมีการคุมเหรียญและมีหลายสำนักบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ชิบะเนี่ยจะ go to the moon แต่ผมบอกว่ามันก็ไม่แน่นะครับถ้าตลาดกระทิงจริงๆอ่ะแล้วกระแสการเผาเหรียญเนี่ยนะครับที่จะมีในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะมาแน่นอนนะครับและเมื่อกระแสการเผาเหรียญเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่นะครับของไอ้ The Bigger Entertainment เนี่ยผมว่าชิบะเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นนะครับถึงแม้ว่า2เดือนที่แล้วจะมี Boxing Day เกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นช่วงตลาดแบร์ตลาดหมีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าตลาดกระทิงผมบอกเลยว่าไม่แน่นะครับกระแสนี้และเรื่องของกระแส Metaverse นะครับที่จะมีในปลายปี NFT ที่จะมีในเดือนนี้ซึ่งเราไม่รู้นะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยแหละจะทำให้ชิบะนะครับ Go to the Moon อย่างแน่นอนและเวลี่นะครับมีความมั่นใจว่าชิบะนะครับจะเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของร้านเขาลงทุนกับชิบะรับชิบะมานะครับเพื่อจะได้ชิบะในการครอบครองและเมื่อชิบะมันเติบโตขึ้นร้านอาหารเขาจะมีแฟรนไชส์ไปทั่วโลกนะครับโอ้โหคิดไกลขนาดนี้นะครับโดยพึ่งชิบะแปลว่าเขามีความมั่นใจในเหรียญนี้มากพอสมควรมากกว่าเมานะครับบางคนที่
ทิ้งชิบะไปแล้วเสียดายนะครับไม่ได้เก็บตอนราคาถูกเพราะว่าเก็บไม่ไหวนะครับกะซิ่งอย่างเดียวแต่วันนี้ผมก็บอกกับท่านทุกคนนะครับว่าชิบะนะครับจะ go to the moon อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนยกเว้นวานจะคุมเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แล้วเรามีกลุ่มชิบะด้วยทักเข้ามานะครับที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้ติดตามช่องของเราด้วยกันนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงใช้ภาษาที่สุภาพนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและก็เราก็ขอบคุณทุกท่านนะเราก็มีโฆษณาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ Starnet นะครับเหรียญ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับเขาเหรียญนี้นะครับค้ำประกันโดยชิบะด้วยนะครับคือซื้อเบื้องหลังบริษัทเนี่ยมีการซื้อเหรียญชิบะด้วยนะครับถ้าชิบะขึ้นเหรียญ Starnet ย่อมขึ้นตามนะครับฉะนั้นเหรียญ Starnet นะครับมีราคาใกล้เคียงกับชิบะเลยมีอุปทานประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญมีการเผา 3% และธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังของ Starnet เนี่ยนะครับคือ e-commerce นะครับอย่างแรกคือ e-commerce อย่างที่2คือเรื่องของนะครับตู้กดน้ำนะครับน้ำอัดลมกับขนมตามห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็น Big C Lotus Center อันเนี้ยเป็นของบริษัทนะครับที่ออกเหรียญ Starnet นั่นเองฉะนั้นStarnet นะครับถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำและก็ไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนด้วยนะครับใครอยากที่จะลงทุนเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนทักไปที่เพจแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับ